ณเดชน์ล่าสุดมีเพจเหมือนลงว่าแบบมีคนเอาขนที่รับเราไปประมูลเห็นหรือยังคะเห็นแล้วครับประเมินราคาครับว่าเท่าไหร่ดีครับไม่จริงฮะไม่จริงครับไม่จริงทราบครับทราบมีคนเอามาให้ดูเยอะครับฮะก็ตลกดีครับผมการใช้ชีวิตเรากินลำบากไม่ได้เองฮะการใช้ชีวิตประจำวันของเราลำบากไม่ลำบากนะครับพี่จริงๆเราคิดว่ามันเป็นของนี่ผมก็ต้องเก็บเองครับคนอื่นจะมาเก็บให้ผมได้ไงเอาไม่หรอกครับผมไม่หรอกครับจริงๆคิดว่าเป็นแบบมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมเขาจะรู้ได้ไงว่าของใครเป็นของใครใช่ไหมมันก็เหมือนกันไปหมดนะผมว่าตรวจเลยมันน่าไปนะแต่ไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมคะไม่ซีเรียสครับผมถ้าเทียบกันใน3-4หนุ่มที่เขาประมูลเราคิดว่าของเราแพงสุดไหมของผมน่าจะดูไม่มีราคาสุดแล้วครับผมครับผมครับก็พอทราบเรื่องอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าอยู่ฝั่งไหนนะคือผมก็ทำงานของผมนะครับผมแล้วก็จริงๆป้าแจ๋วก็เป็นผู้กำกับที่ผมเคารพแล้วก็รักแฟนคลับผมก็รักนะครับผมก็ยังเหมือนเดิมผมยังเหมือนเดิมไปไหนมาไหนก็ยังเหมือนเดิมกับแฟนคลับกับป้าแจ๋วทุกอย่างเหมือนเดิมใช่มีได้คุยบ้างไหมคะเพราะมันดูค่อนข้างรุนแรงไม่ได้คุยกันเลยนะครับเรื่องนี้ใช่ถ่ายละครปกติฮะใช่เราก็ได้เห็นข้อความแล้วที่ป้าแจ๋วก็พอได้เห็นบ้างครับเราอยากจะแบบทำความเข้าใจกับแฟนคลับนะว่าแบบเป็นธรรมดาที่ต้องคุยกันคนเขาไม่คุยหรอกครับแฟนคลับนะทุกวันที่เจอกันก็ถ่ายรูปเฮฮาเหมือนเดิมหมดฮะใช่ไม่ได้มาคุยเพราะว่าเขาเองก็ไม่อยากเครียดนะเราเองก็ไม่อยากเครียดป้าจ๋าเองก็ไม่อยากเครียดครับผมก็ได้เราทำเหมือนเขาบอกว่าเขาไม่พอใจที่เราได้คุยกับมิวอยากให้พูดกับยาย่าอันนี้ก็คงจะเป็นบางเสียงมากกว่าครับผมอันนี้เราก็จับมือใครดมไม่ได้นะฮะนี่ก็ปล่อยไปเถอะครับเรื่องมันนานแล้วกลายเป็นยังไงเราก็ต้องมียาย่าตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยไม่หรอกครับอย่างที่บอกครับมันแล้วเป็นเสียงเล็กเสียงน้อยบางเสียงแล้วแต่มุมมองความคิดของคนมากกว่านะครับไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับใช่ไม่เกี่ยวหรอกนะครับอย่างเช่นเรื่องลมซ่อนรักก็จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ค่อนข้างมีคนให้กำลังใจค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะว่าผมว่าไปดูที่เนื้อเรื่องดูที่ละครดีกว่าดูการกำกับดูนักแสดงดูความเปลี่ยนแปลงของเรื่องตามรักคืนใจเพราะเรื่องนั้นเนี่ยก็จะมีติดหนวดด้วยอะไรมีแบบว่าไว้หนวดด้วยอะไรเงี้ยใช่จริงๆอยากจะมีการตั้งกฎเกณฑ์อะไรขึ้นมาไหมคะบอกว่าอยากเรียกน้องอะไรอย่างมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับผมนะอึดอัดไหมไม่นะครับผมก็ยังทำงานแฮปปี้ปกตินะครับจะไปจริงจังจะไปเครียดกับการเล่นละครมากกว่ากับเรื่องของการทำงานให้ออกมาดีมากกว่าเรื่องรอบๆตัวบางทีผมไม่ได้เอาอะไรมาคิดมากนะครับผมว่าปล่อยให้มันผ่านๆไปจะได้แบบว่าเบาอกเบาสมองบ้างเรามีคุยป้าแจ๋วไม่ต้องคิดมากก็ให้กำลังใจกันครับให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายเลยครับผมใช่ตัวนางเอกครับไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยไม่อยากคุยก็คุยกันปกติธรรมดาคุยเรื่องละครมากกว่าแต่ว่าคุยเรื่องเครียดไม่คุยกันใช่ตัวนางเอกที่มาร่วมงานกับเราเขาจะแบบรู้สึกไม่ดีไหมคะแบบทำไมต้องโดนด่าก็นะก็ไม่หรอกครับผมว่าเขาไม่น่าจะเอาไอ้ประเด็นตรงนี้มาเครียดอะไรหรอกครับผมใช่เขาคงจะใส่ใจเรื่องละครมากกว่านะฮะแต่โดยส่วนตัวเราร่วมงานในการทุกคนเนาะว่าจะได้ครับ enjoy ครับนะฮะเบาเชียวพี่มิวอุ้มเบามากฮะถ้าเทียบกับพี่แต้วกับน้องย่าหนักมากอย่างมิวเราเคยมีข่าวด้วยอย่างนี้ลำบากนะคะด้วยกันไม่นะครับผมใช่วันนั้นก็ไม่มีอะไรไม่มีไม่อยากฝากอะไรถึงฮะอยากฝากอะไรถึงแฟนคลับก็ฝากละครและการลมซ่อนรักนะครับผมแล้วก็ตามรักคืนใจนะครับให้กำลังใจกันนะฮะรอดูว่าละครจะเป็นยังไงนะครับทั้งสองเรื่องผมว่ามีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับแล้วก็จะได้รับชมเนื้อเรื่องราวแล้วก็คาแรคเตอร์ที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมา